ดีค่ะก่อนนึงทำยังไงคะเอามือสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ WeLikeToGo นะคะวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวไหนเอ่ยวัดถ้ำขามไปกันเลยนี้ก็เป็นทางขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะกล้องให้ดูบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นลานจอดรถลานจอดรถกว้างครับจอดได้หลายคันไปไปกันเลยค่ะเดินเองได้ไหมครับน้องคนนี้จะเดินเองแล้วค่ะครับผมบรรยากาศภายในวัดครับร่วมลื่นมากเลยครับน้องเคนโดคือตายพักก่อนไหมมีที่นั่งพักอยู่แล้วเลยดีไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยครับก็เดินมาถึงจากทางขึ้นนะครับมาถึงที่จุดนี้นะครับก็ประมาณน่าจะ400เมตรเห็นจะได้นะครับก็จะมาถึงพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทศรังสีนะครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่เทศรังสีที่อยู่ข้างบนครับมาแม่เดี๋ยวพ่ออุ้มน้องเคนดี้เองมาตรงนี้ให้ถอดรองเท้าก่อนนะคะถอดรองเท้าไว้ก่อนน้องเคนดี้ถอดรองเท้าด้วยวางไว
าศร้อนครับเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวตรงนั้นครับวิวตรงนั้นสวยมากช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเราจะเดินกลับลงไปยังไงช่วงท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยน้องกิลลี่ครับ